ไม่มีรสอะไรเลยอ่ะมีดิเค็มๆนิดนึงอ่ะครัวอีชั้นในวันนี้นะคะก็เป็นการทำตามคำขอของทุกคนที่ขอกันมาอย่างล้นหลามเสียเหลือเกินนะคะนั่นก็คือการนำไข่มุกนะคะมาประกอบอาหารนะคะจริงๆเราก็พยายามคิดเมนูนะว่าเราจะเอาเมนูอะไรดีเพราะเราก็เห็นแบบที่มันมีอยู่แล้วตามท้องตลาดเช่นกะเพราก็มีแล้วพิซซ่าไข่มุกราเมงไข่มุกก็มีแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรดีนะแล้วก็เลยเกิดไอเดียว่างั้นเราก็ทำแกงส้มไข่มุกละกันค่ะเราก็จะมาลุ้นกันว่ามันกินแล้วจะอร่อยไหมหรือแม้กระทั่งว่าฝีมือการทำแกงส้มของอีชั้นนั้นจะรอดไหมเพราะว่าถ้าพูดตามตรงก็เป็นคนไม่ค่อยถนัดของข่าวหรือถ้าพูดตามตรงอีกทีนึงก็คือจริงๆก็ไม่ได้ถนัดอาหารอะไรเลยโอเควันนี้ไม่ได้ต้องไปซื้ออะไรเลยเพราะว่าไลน์มาถามแม่ว่าที่บ้านมีเครื่องแกงส้มอะไรทุกอย่างไหมแม่บอกว่ามีแม่ก็เลยเตรียมพริกแกงนะคะจากพัทลุงเลยนะคะนี่ใต้แท้ๆเลยนะคะก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะมีน้ำมะขามเปียกแล้วก็มีปลาแห้งแม่บอกว่าให้เอามาตำโขกๆๆๆด้วยกันนะคะจะได้เพิ่มความเข้มข้นพอแม่รู้ว่าจะทำแกงส้มไข่มุกแม่ก็พูดคำแรกว่ากินได้เหรอกับอีกอันนึงแม่บอกว่าไม่ต้องซื้อผักอะไรมานะเดี๋ยวเด็ดมะละกอเนี่ยมาทำเป็นผักแทนเพราะว่ามันจะเสียของแม่บอกเสียของทำมันก็กินไม่ได้เดี๋ยวเสียของแม่ดูถูกเราจนเกินไปเว้ยแต่ก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรแม่ไม่ให้จ่ายตลาดก็ไม่จ่ายก็ได้เดี๋ยวเราไปเด็ดมะละกอในสวนคุณแม่กันค่ะต้อนรับเข้าสู่สวนอีแม่นี่คือต้นมะละกอของเรานะครับเห็นต้นนี้นี่ดูว่าไม่ค่อยมีลูกนะครับแต่ไม่ครับมันสูงมากอยู่ดูนู่นพร้อมวิธีการที่เราจะต้องมาเก็บมะละกอของเรานั้นมันแอดเวนเจอร์จังเว้ยสูงจังเว้ยขึ้นไปยวบยวบแล้วจะไปยังไงถึงอ่ะความสูงแม่บอกมีต้นหนึ่งข้างๆไปอีกต้นหนึ่งก็ได้ต้อนรับสู่สวนอีกฝั่งของอีแม่จะลำบากทำไมเหรอเมื่อกี้ตรงไหนดีอะอาหารอร่อยกลับมาสู่ครัวค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาจัดการกับเรื่องของมะละกอก่อนนะคะแม่บอกว่าให้หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเอาจริงป่ะทำรายการครัวชั้นนี่ก็อายนุ้ยคือก็อายในสกิลการทำครัวของเราที่มันแบบน้อยนิดหรือเกินอะไรเงี้ยแต่คือทุกคนอยากดูเราก็เลยต้องทำให้ดูอะไรเงี้ยแต่คือไม่มีความมั่นใจอะไรในห้องครัวเลยเว้ยน่าจะเหมือนปอกมะม่วงคิดว่าแม่มันเหลืองจังมันไม่เขียวอ่ะเราต้องปอกทั้งลูกไหมอ่ะก็เดี๋ยวเราจะเอามีดใหญ่มาหั่นครึ่งนะคะเอาไว้นะมึงได้เว้ยมันแม่มันสุกแล้วมันเหม็นมากเลยแม่มันสุกแล้วไม่ได้จริงๆเปลี่ยนลูกกับมาอีกครั้งกับมะละกออีกลูกนึงที่พยายามจะเด็ดให้มันสุกขึ้นก็เอาลูกเล็กมาแต่หวังว่ามันจะไม่สุกแบบลูกนี้เหม็นมากไม่ไหวรู้สึกเหมือนเมื่อกี้แบบผจญความแบบสมรภูมิกลิ่นจนทันทีที่แบบเฉาะลงไปแล้วเฮ้ยกลิ่นแบบเข้าใจที่เราพูดใช่ปะเข้าใจทุกคนต้องเข้าใจเราอยู่แล้วอย่างนี้สิค่อยไม่มีสีหน่อยนี้ก็ทำลูกดึงได้ป่ะวันนี้เล็กนิดเดียวยางมันลื่นมากเลยเฮ้ยได้แล้วล้างอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ามันมียางนะคะยังกับมือโปรโอเคค่ะตอนนี้วัตถุดิบของเราก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการหั่นน้องมะละกอก่อนนะคะเพราะว่าตุ๋นยังไม่เปลือกอยู่เลยเยอะไม่สุกไม่สุกได้แต่แค่เกือบได้อยู่อันนี้ไม่มีกลิ่นค่อยชั่วเราก็จะต้องเอาเมล็ดของมะละกอออกนะคะเพราะว่ามันไม่น่าจะกินได้นะคะยังกับมะม่วงเลยคือการทำอาหารมันไม่มีการตวงอะไรทางนั้นเลยจ้านี่คือน้ำเปล่านะคะเราก็จะต้มน้ำไว้ก่องระหว่างนี้นะคะเราก็จะทำการตำพริกแกงกับปลาแห้งเพราะว่าตะกี้นี้แม่บอกเคล็ดลับมาว่ามันจะได้มีความเข้มข้นอันนี้พอไหมนี่อันนี้พอไหมพอแหละกระดุนเหนียวก็เอาปลาแห้งมานี่แล้วแม่ก็มาทิ้งปริศนาไว้แล้วแม่ก็ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าใส่เยอะขนาดไหนปลามันไม่เห็นกรอบเลยอะไม่ว่ามันจะกลายเป็นผุยผงไม่เห็นเป็นเลยปลาก็ยังเป็นชิ้นเหมือนเดิมดูดิเหมือนเดิมเลยดูดิยังเป็นเส้นเหมือนเดิมเลยใส่ชิ้นใหญ่ไปได้เลยอะคิดว่าตำมาแค่นี้ก็คงพอแล้วมั้งแล้วก็ขอดูวิธีทำก่อนในเมื่อแม่ไม่อยู่เราต้องหาวิธีในอินเทอร์เน็ตนะครับใส่พริกแกงลงไปแล้วปรุงรสด้วยมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาแล้วก็ให้ใส่ผักแข็งเช่นแครอทข้าวโพดอ่อนถั่วฝักยาวตำด้วยกะหล่ำปีต้มจนสุกใส่กุ้งลงไปแล้วไม่มีกุ้งนะครับไม่เห็นปลามันจะแหลกแท้ๆทำไมไม่โขกปลาก่อนอ่ะไม่รู้โขกปลาก่อนแล้วก็ใส่พริกแข็งแม่มันจะไปแหลกได้ไงเฮ้ยน้ำเริ่มเดือดแล้วเราต้องรีบแล้ว
ขอเพลงร้องด้วยค่ะก็จะได้แบบนี้มานะคะแล้วก็จะใส่มันลงไปชวนไม่ต่างใครกับตอนแรกไม่เยอะเราบางก็ถ้วยหนึ่งนี่ไม่โม้จะมีอีกล้างสากล้างสากก็ซักไปจุ่มน้ำร้อนเสียดายของอ่ะใส่พริกแกงเพิ่มแล้วกันน้ำอาจจะเยอะไปจริงๆใส่ขนาดนี้นะรสชาติยังไงไม่รู้แต่สีได้แล้วอาจจะต้องค่อยๆชิมน้ำไปก่อนนะคะวันนี้มันยังไม่ละลายเลยเอาจริงๆมันต้องแตกตัวแบบเหมือนกะทิอะไรแบบนี้ปะอู้ว่ามันร้อนเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดมากไม่มีรสอื่นเลยนอกจากเผ็ดเราจะมาเริ่มกระบวนการปรุงรสกันแล้วนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะนี่1ช้อนหนึ่งช้อนก็ได้อะพอบอกไม่รู้ต้องชิมเฮ้ยเผ็ดแต่ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใส่อีกนิดแล้วกันใส่อีกครึ่งช้อนน่าจะดีขึ้นต่อไปน้ำปลาอร่อยแล้วพุกเฮ้ยแต่ยังไม่ใส่น้ำตาลปี๊บว่ะมันต้องมีรสหวานนิดนึงนี่ประมาณนี้นะคะอย่าเชื่อเราเยอะคือเราทำอย่างนี้แต่ว่าของจริงเขาจะทำยังไงเราก็ไม่รู้หรอกนะดูเพื่อความบันเทิงนะคะแต่เอาจริงมันก็ไม่ยากเหมือนกันเว้ยถ้าจะไปคิดว่าการทำแกงส้มเอาจริงก็ไม่ได้ยากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่อะไรวะเนี่ยมันเป็นก้อนอยู่เลยว่ะแกงอะไอหยังอะอ๋อน้ำตาลปี๊บไงเอากลับมาก่อนบีมาดูไปเดี๋ยวยังไม่ชิมหลังจากน้ำตาลเลยดีนะใส่สิ่งนี้กันใส่ผักกันเถิดปังปังปังปั๊ม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 ดูดีนะอะไรวะให้แม่ชิมไม่มีรสอะไรเลยอ่ะมีดิเค็มเค็มนิดนึงอ่ะการทำอาหารไทยยากไหมคะแม่ไทยกับฝรั่งอะไรทำง่ายกว่ากันไม่เห็นมีในสูตรเลยไม่เห็นจำเป็นต้องเป๊ะให้มันอร่อยก็พอแกงส้มใต้มันต้องเผ็ดอย่างนี้แหละเผ็ดร้อนเผ็ดมากมันก็ต้องออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนำหวานตามเค็มทีหลังเอาชิมได้แล้วก็มาเทียบกับของตัวเองเมื่อกี้เราจะแยกน้ำไว้สักนิดนึงนะเอาให้ฟุกชิมเค็มปี๋เลยแม่เค็มพอแล้วพอดีแล้วแล้วพอจะต้องใส่มุกอีกอ่ะในระหว่างนี้นะคะเราก็จะต้มไฟอ่อนๆปิดฝาก็ให้มันเดือดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่น้ำแกงส้มของเราก็ได้เข้าเนื้อมะละกอมะละกอของเราก็จะได้สุกนะคะแล้วก็ในระหว่างเดียวกันเราก็จะต้องเก็บกวาดห้องครัวของเราให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะโดนแม่ด่าได้นะคะค่ะเราจะต้องใช้เวลาทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ค่ะเดี๋ยวรอกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงและแม่ก็ส่งเสียงสวรรค์มาบอกว่าใส่ผักบุ้งนาไปด้วยสิเพิ่งรู้ว่านี่คือผักบุ้งนานะครับลุ้นเหมือนกันนะใส่ไข่มุกแล้วมันจะอร่อยไหมวันนี้ล้างผักจ้าดีเรียบร้อยเรียบร้อยครับรอใส่ตัวสุดท้ายโอเคค่ะเราจะใส่ผักลงไปนะคะนี่คือผักบุ้งนาพัมๆคนสักเล็กน้อยนะคะดูดีนะเข้มข้นแล้วก็เดี๋ยวมาถึงกระบวนการสุดท้ายคือการใส่ไข่มุกนะคะนี่นะคะใครเคยกินไข่มุกกับของคาวอย่างอื่นบ้างก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะมีใครได้ลองทำอะไรกับไข่มุกบ้างแล้วหรือยังหรือว่ามีร้านไหนที่เขามีเมนูอย่างนั้นเนี่ยได้ลองกินบ้างแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะเทลงไปโรยเฮ้ยเหมือนไข่ปลาเลยหน้าตาดูดีสวัสดีลูกคิดอีกทีนึงก็เหมือนลูกออสเฮ้ยมันดูดีมากเลยโหลดูดิดูดีนะสีมันตัดกับสีส้มนะโอเคแม่บอกให้ปิดไฟแล้วก็ชิมได้เลยนะคะหลังจากที่เราใส่ไข่มุกลงไปนะคะมาดูรสชาติจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าหวานขึ้นเล็กน้อยแต่ความเผ็ดยังดังเดิมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรารอข้าวสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปกินกับข้าวกันนี่เรายังไม่ได้กินตัวเนื้อไข่มุกที่อยู่ในแกงส้มนะคะลุ้นเหมือนกันฮะไม่ใช่แค่คนดูลุ้นเราก็ลุ้นครับผมในระหว่างที่เรารอข้าวนะคะฟุกได้ท้าเราให้เราทำไข่เจียวไข่มุกนะคะก็ได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นโปรแบบนี้ใส่หมกเชฟไปค่าด้วยฮะเฮ้ยจริงๆเราได้อันนี้แล้วนะผ้ากันเปื้อนครัวอีชั้นได้วันพฤหัสวันนี้วันพุธวันที่ถ่ายเป็นวันพุธพรุ่งนี้พฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นี้ก็คือมีตติ้งคนที่ได้ไปมีตติ้งก็จะได้ผ้ากันเปื้อนครัวอีชั้นของเราไปนะคะได้ไปเลยฟรีๆนะคะ50คนแรกในโลกใบนี้เลยเอานะยี่อันนี้มันไม่ดูดีเท่าแบบแกงส้มวะมันแย่มากเลยวะหมูสับดำหมูป่าไงหมูป่ามันจะเป็นแบบหมูสีดำต้องใส่ซีอิ๊วดิรู้ป่าวว่าสงสารใครที่สุดละนอกจากคนกินแล้วคือคนตัดซึ่งคนตัดคลิปนี้เป็นใครคะน้องแบมค่ะใครอยากเจอน้องแบมบ้างนี่กำลังคิดจะทำรายการถ่ายรูปนะคะให้น้องแบมเป็นตากล้อง
ทำรายการสอนถ่ายรูปในสไตล์ผู้หญิงอย่างเราตามสูตรจะบอกว่าต้องใส่มะนาวนิดนึงไหมเราจะฟูอ่ะนี่เป็นความฟูฟ่องความฟูฟ่องของน้องไข่เจียวเอานะครับเตรียมตัวหนีนะครับถ้าน้ำมันจะกระดงกระเด็นก็เตรียมตัวหนีกันนะครับรักษาชีวิตกันด้วยนะครับ1 2 3ไปจ้าไหม้แล้วจ้าเช็ดทำไมมันเป็นสีดำอ่ะทำไมมันไหม้แล้วอ่ะมันไหม้แล้วฟุกไม่ใช่ไข่เจียวแล้วนี่มันไข่คนไข่มีอยู่ฟองเดียวทั้งบ้านจะกินหอมนะคะทำไปเล่นไปพอแล้วค่ะจานค่ะจานกลิ่นเหมือนนี่เว้ยไข่เจียวไข่มดแดงแต่สีดำปิดเลยก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเกิดไข่ไม่ดำขนาดนี้ทำไมมันถึงไหม้แบบคือจังหวะที่ฉ่ารีเพย์นะคะจังหวะที่ฉ่ามันไหม้เลยทันทีว่าแบบดำทันทีหรือว่าเป็นแบบการแบบยังไงวะน้ำของไข่มุกทำการปฏิสัมพันธ์อะไรกับน้ำมันแล้วก็กลายเป็นสีดำเหรอวะและแกงส้มของเรานะคะหน้าตาดูดีจริงๆไม่น่าไปทำไข่เจียวเลยและนี่ก็จะเป็นโมเมนต์แห่งความเป็นจริงแล้วนะคะก็หุงข้าวมาแล้วสดๆร้อนๆเลยไม่กล้ากินแล้วรู้สึกว่าอันนี้เรากล้านะตอนนี้กินหมดนี่ไม่ค่อยกล้าว่ะก็จะต้องลองนะคะนี่มันก็ดูดีอยู่โปะไว้กับข้าวอย่างงี้กลัวมันย้ายไม่ถูกเลยอ่ะคือรสชาติแกงส้มมันก็เยอะมากเว้ยแต่จังหวะที่เราเจอความหยิ่งของไข่มุกอ่ะไม่รู้จะคิดอะไรเลยอ่ะเข้ากันไหมเข้ากันไหมมันแบล็งเลยเว้ยในหัวมันคือแบบวึงจะว่าเข้าก็ได้ความรู้สึกมันเหมือนแบบแกงส้มรสชาติดีแต่ความหยิ่งนี่คืออะไรวะอย่างเงี้ยแบบมิติใหม่มันคือมิติใหม่แบบคือถ้ามันเป็นไข่ปลาจริงๆอ่ะถ้าคนที่เคยกินแบบแกงส้มไข่ปลาก็จะรู้มันจะแตกดังโป๊ะในปากมันก็จะแบบมีความแบบกลิ่นไข่ปลาทุกอย่างมาแต่นี่มันคือแบบความหยิ่งและความหวานที่หลงเหลืออยู่แบบแปร่มแปร่มเว้ยแล้วมันก็เลยแบบแป๊กคืออะไรวะอะไรเงี้ยก็คืออะไรวะจริงๆอ่ะตั้งคำถามเลยโอเคเราตอบไม่ได้จริงๆว่ามันเข้ากันไหมอ่ะมาไข่เจียวกินบดของเรานะครับเราต้องพยายามหาในส่วนที่กบฏกับเราน้อยที่สุดนะครับก็คือส่วนที่ไม่ค่อยดำนะฮะมันก็ติดปันอ่ะเหมือนที่คนบอกอะค่ะว่าไข่มุกควรจะอยู่แค่กับชาแล้วก็อยู่แค่ใน BNK48 เดี๋ยวมันไปใส่อย่างอื่นด้วยนี่คือพยายามกลืนมันลงไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเคี้ยวมันทุกคนมันทรมานมากเลยอะคือถ้าให้เทียบนะเอามันมาอยู่ในแกงอะได้กว่าอยู่กับไข่เจียวเว้ยอยู่กับไข่เจียวแบบไม่ได้ว่ะไม่ได้อะอย่าเอาไข่มุกไปอยู่คู่ครัวไหนๆนะครับนั่นแหละค่ะเราขอจบ EP ครัวอีชั้นนี้ไปแบบอื่นๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดแชร์ให้โลกรู้ว่าอย่าทำนะคะอย่าลืมกดซับไปด้วยนะคะกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะแล้วก็เมนูหน้าอยากให้ส้มแบบเอาอะไรมาลองทำนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะก็จะทำการทดลองให้ทุกคนได้เห็นกันแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนผ้ากันเปื้อนนะคะเรายังมีเหลืออยู่นะจ๊ะใครที่แบบว่าอยากจะเห็นว่าเป็นยังไงเดี๋ยว EP หน้าเราจะเอามาใส่ให้ดูแล้วก็ไม่แน่ที่มันเหลืออยู่นั้นเดี๋ยวเราจะเอามาแจกทุกคนด้วยนะคะไปแล้วค่ะบาย